วันนี้พบกับ Dolly Fish Channel เช่นเคยนะฮะช่วงนี้ห่างหายกันไปนานนะครับเพราะว่าด้วยงานด้วยทุกอย่างนะไม่สะดวกในการลงคลิปหลายๆอย่างนะฮะก็ต้องขออภัยแทนด้วยแล้ววันนี้นะฮะเราก็มาในโปรแกรมของ Yamaha นะฮะของค่าย Yamaha Motor โอ้โหดังมากทั้งมาก Yamaha Championship 2020นะฮะวันนี้เราก็ได้โอกาสเป็นแขกรับเชิญมาจากวิลัมสยามมอเตอร์นะฮะให้มาเทสไรด์ในส่วนของรถ Yamaha นะฮะเดี๋ยววันนี้เราก็จะพาไปชมกันเลยว่าจะเป็นยังไงบ้างรู้สึกอบอุ่นนะครับที่ได้ต้อนรับทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับไม่อยากงงเลยผมคิดไม่ดีว่ะจัดไปข้างหน้านี่คือพี่โอมสายชิวนะฮะเดินทางไปที่ทิศนะฮะไปทดลองชุดสองชุดนะฮะสภาพรถลมแรงมากก็จะประมาณนี้นะฮะไม่ไปทำอะไรตอนนี้เบอร์อะไรครับเบอร์ฟิตติ้งสูตรครับฟิตติ้งสูตรนะตอนนี้เรามาแต่ตัวนะฮะตัวยกแกงเราสูตรเด็ดอ๋อคิดว่าสูตรเดียวฮะรถทุกคันจะเข้ามาจอดตรงนี้เพื่อเช็คให้ถูกตามกติกาเมื่อเช็คครบจะได้กลับบ้านพร้อมกันอีกทีนึงนะครับผมเดินตามผมมาเลยนะครับผมยามาฮ่านะฮะเป็นทิศของทางลูกค้าทั้งหมดนะครับผมที่ด้านหลังนะครับแต่ละทิศก็จะมีรถอยู่ประมาณ10คันนะครับผมเดี๋ยวพาไปเดินด้านหน้านะครับอันนี้จักรยานก็ไม่ใช่เดี๋ยวเข้าทางทิศ6เลยนะครับเดินตามมาเลยนะครับรถถัดไปตรงข้างหน้าเรานะครับเป็นรุ่นอาฝากนะครับเดี๋ยวรถ320cc นะครับแข่งรถกันระหว่างอาฝาก MP นะครับ MP อาฝากนะครับไม่ถ่ายซ้ายแข่งรวมกันนะครับแข่งด้วยกันนะครับรถแข่งไปที่พร้อมนะครับของข้างหน้ารุ่นจะนำเองครับพี่เลซ่านะฮะสวัสดีครับ What งานเราก็คือดักซี่วางขึ้นมาเลขที่13นะคันนี้ชาวต่างชาตินะครับโยริกไมเคิลฮะหมายเลข41ใช้เวลานี้ในการถ่ายรูปได้นะครับก็ถ้าไม่มีอะไรถ้ายังไม่ฟิตติ้งกันนะครับเดี๋ยวติดตามกันมาแข่งของบุรีรัมย์นะฮะอันดับหนึ่งเลย
เรื่องแข่งอ่ะเรื่องโจยอันนี้นักแข่งวิลล์มอันดับหนึ่งกันตัวไม่ฟิตชาแนลเคยดูไหมถามจริงไม่เคยฟังเข้ามาตอนนี้เราก็กำลังไปฟิตติ้งสูตรนะฮะซึ่งไม่รู้ว่าไปที่ไหนเหมือนกันแต่วันนี้อันนี้คือวันแรกนะลืมบอกทุกคนว่ามันจะมี2วันพรุ่งนี้เราจะขับในสนามจริงนะฮะส่วนวันนี้ก็คือเตรียมการก่อนว่าเราจะใส่ชุดยังไงเราจะใส่ถุงมือใส่รองเท้ายังไงนะฮะถุงยางไม่ใส่นะฮะถุงยางคนละงานนะอันนี้เป็นป้าย VIP นะฮะสำหรับไม่กี่คนนะฮะไม่ถึง30คนที่ได้มาร่วมกิจกรรมนี่รถเพิ่งล้มไปนะฮะดูสภาพยับเยินเลยทีเดียวก็เมื่อกี้ดูเหมือนกับเป็นการเทสขับในสนามนะฮะก็มีลงไปเยอะมากมาก 4-5 คันได้เลยอันตรายมากคือพรุ่งนี้ผมต้องลงสนามแล้วทุกคนทั้งวันก็คือฝึกขับลงสนามจริงๆมีโค้ชแล้วก็มีนักขับมานะฮะนักขับมือสมัครเล่นนะฮะมาประมาณ30คนนะโค้ช8คนตอนนี้เราก็มาฟิตติ้งสูตรนะฮะหรือว่าเป็นการลองชุดนั่นเองนะมันจะมีชุดให้หลายๆไซส์นะฮะตามที่เราใส่ได้เลยก็มีชุดมีรองเท้าแล้วก็มีหมวกกันน็อกถุงมือพร้อมหมดเลยนะฮะอันนี้คือรองเท้านะฮะแล้วก็หมวกกันน็อกนะฮะแล้วก็ถุงมือความภายไว้ก่อนลงชุดนี้เลยพรุ่งนี้ลงนี้เลยชุดนี้โอเคตอนนี้เราก็กำลังเดินตามพี่ซี่แบบพี่ตี้สาวสวยนะฮะไม่รู้เขาจะเดินไปไหนกันนะเราก็เดินตามนะอ๋อทางนู้นนี่โอเคโอ้มึงจะเรียกกูทำไมวะเนี่ยคนตอนนี้เราก็ฟิตติ้งสูตรไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะชุดตอนนี้ได้ไซส์ M เป็นชุดนะฮะแล้วก็รองเท้าเป็นไซส์41นะฮะหมวกกันน็อกไม่มีไซส์ใส่ได้เลยแล้วก็ถุงมือพร้อมสำหรับพรุ่งนี้ส่วนเย็นวันนี้นะฮะก็จะเป็นการเทสไรนะฮะสำหรับ R15 R3 สำหรับรถเทสไรวันนี้นะฮะนี่นะฮะ R15 อันนี้จะเป็น R3 นะฮะ R3 มี5คัน R15 มี5คันเหมือนกันนะฮะตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะพร้อมนะรู้สึกว่าสถานการณ์เริ่มตึงเครียดแล้วนะฮะเราจะมาดูรถเทสไรด์ของเรานะ R3 R3 มีสีแดงอุ้ยสีแดงสวยมากนะทุกคนว้าว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 ข้างหน้าเป็นสีเงินนะฮะส่วนตัวนี้เป็นมอนสเตอร์นะสีมอนสเตอร์ก็ฝั่งนู้นจะเป็น R15 นะเดี๋ยวเราจะขับ R15 แต่บิ้นจะขับ R3 นะฮะเดี๋ยวเราเสร็จจากการเทสไลท์เราจะมารีวิวกันว่าเป็นไงกันบ้างรู้สึกยังไงนะฮะตรงนี้นะครับเราจะเป็นการวอร์มอัพกันนะครับสำหรับคอร์ด A และ B ออกตัวไปนะครับพอถึงเห็นไหมมีกล้วยกลางวางกลางนะครับก็เริ่มเบรกใช่ไหมลองดูว่า R3 เป็นไงนะฮะไปออกตัวดูวิธีการนะครับออกตัวไปนะครับเบรกออกตัวกดคันเร่งแรงได้เลยนะครับผมกดไปเจอกล้วยแล้วทำยังไงเบรกนะครับผมสวยงามครับผมแล้วก็เบรกครับผม